โลกใบนี้นะครับทดสอบครับถ้าเราให้ใครเขาจัดคนหนึ่งคนคนนั้นเขาก็จัดให้เราตอบแต่ถ้าเราไปช่วยเร่งจริงไปจัดเขาเขาอยากถูกช่วยเร่งจริงจัดเราผมก็จะไม่ถึงกฎธรรมชาติมากเลยฉะนั้นเวลาเราเข้าจัดที่อย่างที่เราไม่รู้สึกกังวลว่าเราจะถูกใครมาเอาเปรียบหรือใครจะมาเอาอะไรไปจัดเราครับต่างกันเวลาเราเข้าไปในตลาดเวลาเราเจรจาซื้อขายกับแม่ค้าเราไม่เคยไว้ใจแม่ค้าเลยเพราะฉะนั้นพยายามต่อรองราคาที่แม่ค้าบอกราคาสินค้าตลอดมาถ้าแม่ค้าก็ไม่เคยไว้ใจลูกค้าเลยความหมายที่สำคัญก็คืออะไรก็เราตัดจากไปได้จากไปได้เราก็ตัดไปได้ส่วนค่าในราคาที่ถูกที่สุดหรือว่าอยากได้ค่าในราคาที่แพงที่สุดในสังคมที่ว่าจะได้เป็นความไปเป็นที่ใจในความเป็นเราที่ขึ้นจากไปได้และในสังคมเช่นนั้นนะครับการได้จากผู้ถูกห้ามเป็นความดีแต่ในสารสังคมสังคมปิดถ้ามันมีการให้การการให้ผู้ถูกห้ามก็ไปที่เป็นความดีผู้นักเรียนนั้นต้องรู้ถึงที่มาสารมีกิจและสารต้องเกิดในการทำงานที่การที่การที่การที่ปัญญาให้แม่เข้าใจได้จะให้สามีเป็นฝั่งสามีเป็นฝั่งใจไม่รู้เรื่องผมเลยรับภาษาครับ
ีมากจะผมสิ่งที่เราได้จากความหมายที่ลูกทำคุณหมอบอกว่าแม่พอใช้ลูกเดินชมจากทางแพทย์เพื่อเหตุสำคัญสองประการประการแรกวันที่หนึ่งหลังพ่อแม่ที่แม่ตอบแทนไม้พ่อบอกว่าจะฝากลูกก่อนแต่ว่านมที่ถึงขนาดโรงพยาบาลออกแทนแบบนี้พอฝากเองเลยเรื่องเป็นไปทีนี้เด็กเมื่อไปดูโรงพยาบาลจากในหลังแม่นะครับจะไม่สะดวกจะดูยากคุณแนะนำออกบ้างไม่ออกบ้างคุณแนะนำมีปัญหาอะไรบ้างต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูงแต่โปรดให้โอกาสเด็กถ้าไปดื่มนมจากคนที่ดื่มมาจากโรงงานแล้วมันมีความง่ายถ้าความง่ายนี้จะกินที่ใส่ไปในร่างกายดีอย่างนี้อันที่สองท่านบอกท่านนมแม่จะไปอ่อน48ชั่วโมงหลังจากที่ลูกคลอดมาแล้วเนี่ยแม่จะไม่ได้ดื่มนมเลยจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเลยอาการมันจะดูได้ถ้าแม่ไปอ่อนไปยอมให้ลูกดื่มนมจากนมที่ดื่มมาจากโรงงานแล้วนมนั้นถูกลูกคลอดแล้วได้รสชาติอันเมื่อเด็กดื่มแล้วเนี่ยเขาจะถ้านมจากสารของแม่จะมีรสชาติไม่เหมือนที่พอใจเด็กเด็กก็จะติดรสชาติถ้าอาการนี้จะติดไปตลอดทั้งชีวิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจให้เด็กได้ใช้ความเพียรพยายามและขอโทษกับการติดรสชาติที่ตั้งแต่วันที่เกิดประมาณนี้นะครับผมก็มาอธิบายให้คุณแม่ฟังโดยทั้งคุณแม่เป็นเรื่องของที่วันที่ตั้งแต่ผมก็ต้องใช้การทำงานของตัวเองดีขึ้นไปคืออะไรครับการเจริญสติของจิตทำหน้าที่รู้และก็จะรู้เองว่าอะไรควรเพิ่มขึ้นอะไรควรลดถ้าในความหมายการเจริญสติเนี่ยคือรู้สึกตัวนะครับคือรู้ว่าอะไรจะเป็นคุณรู้ว่าอะไรจะเป็นโทษและคือธรรมชาติก็เป็นอะไรที่เป็นคุณก็จะลดเพิ่มขึ้นไม่มากที่เราภาวนาอะไรเป็นโทษก็จะลดน้อยลงและนี่คือความหมายของการที่เราควรจะทำเยาวชนถ้าเด็กที่สำคัญตรงนี้เด็กก็ไม่สามารถเลือกเองได้เพราะฉะนั้นคุณที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ควรจะทำความเข้าใจตรงนี้และร่วมมือกับผู้ภาวนากับผู้การเรียนของผู้ปฏิบัติอาจารย์ตอบเยอะเลยครับเพราะว่าที่วัดน่าจะได้เห็นผู้คนหลายวัยมาร่วมปฏิบัติธรรมนะครับบรรดาเด็กๆทั้งหลายนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีปัญหาและมีวิธีแก้ไขว่าปรับวิธียังไงในองค์กรครับเป็นที่วัดเนาะก็มีหลายอบรมเด็กก็คือเป็นช่วงมัธยมมองนายเนี่ยคุณก็จะถูกส่วนมากก็จะถูกเกณฑ์นายเนี่ยถูกเกณฑ์มาแล้วรู้สึกว่ากับส่วนที่ฝึกในวัดเนี่ยคือมันเข้มในนี้เป็นเขาที่รู้สึกแบบส่วนมากแต่ถ้าส่วนมากจะได้หน้าที่หรือเขาบอกว่าการมาฝึกปฏิบัติคือมาเทศทุกประเทศหรอทำไมมาฝึกแล้วทำไมมันถูกใจอยากหนีอยากร่วมอย่างนี้หรือว่าเราก็จะได้ดีกว่าครับอย่างที่ครูอาจารย์การให้เป็นประเทศได้ว่าไอ้วัคซีนที่ฉีดเรามันเจ็บนะแต่ว่าผลที่นั้นนะเขาเราอธิบายให้เขารู้ของผลของสิ่งนั้นไม่ได้แต่ว่าฉีดไปได้อยู่กับเขาสักพักหนึ่งมันเกิดระยะข้างในแล้วก็ต้านเชื้อโรคได้ซึ่งพอมันจะเป็นพลังงานต้านหรือว่าไม่อยากฝึกอยู่ช่วงสามวันแรกจะเป็นกันทุกคนทั้งที่คนที่ศรัทธามาแล้วก็ได้ยินได้ฟังครูอาจารย์เพิ่มมันก็เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายเนาะพอทำได้เนาะถามว่าคนที่ศรัทธามาเจอก็ยังรู้สึกว่าไม่ยอมกลับบ้านจะมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าไม่โดนยึดโทรศัพท์ไม่โดนยึดกระเป๋าอะไรนี้กลับไปแล้วแต่ก็ผ่านจุดตรงนั้นนะครับเหมือนว่าที่อาจารย์บอกพูดนะว่าพอถึงจุดตรงนั้นเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าตัวความรู้สึกตัวจะเป็นตัวเบรคให้เขามายอมรับกับทุกที่เขาเบรคเขาเฉยๆแล้วมันความรุนแรงของทุกที่ที่เขาเคยต้านช่วงวันแรกมันจะซอบตัวแล้วก็ไอตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะมาถอนไออารมณ์ตรงนั้นจะมาล้างเลยคือพอผ่านช่วงวันที่3ที่โยมเขาว่าเขาโหดปัญหาคือสามวันแรกที่6พอผ่านที่นั้นไปแล้วมันเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ที่เคยมาชี้ครูบาอาจารย์ก็มาชี้ว่าเนี่ยผลของการอยู่แล้วไม่มีสติเป็นยังไงแต่อาการที่คุณเป็น3วันเนี่ย
เป็นยังไงบวยแรงด้วยชี้แล้วก็ทีนี้มันคือทุกคนมันไม่ยอมให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะพอทำนี้เยอะๆแล้วมันจะเข้าใจว่าพอมันเกิดรักกับความสอบแต่เราพอมาฝึกมาทำแล้วเฮ้ยมันมีไม่ง่วงด้วยเหรอมีไม่ง่วงด้วยดิมันมีมากด้วยเหรอพอวันที่สี่วันที่ห้าเริ่มเดินเดินเดินมันอย่างที่อาจารย์ว่าคือมันจะเป็นอย่างนี้ในส่วนที่การฝึกโทรที่วัดครับเขาก็จะบอกแต่เราคือมันเอื้อการปลูกตัวสติให้มันตื่นเร็วขึ้นอย่างที่เป็นไรนะแล้วก็คือมันมีการได้ยินได้ฟังแล้วก็มีตัวอย่างแล้วก็มีคำพีที่คล้ายๆว่าเป็นหนังสือที่มีชีวิตอ่ะเห็นว่าครูบาอาจารย์กำลังเรียนวิธีนี้หรือว่าท่านได้พิสูจน์แล้วนะแล้วก็ท่านอยู่ให้เห็นแบบอยู่แบบที่ไม่ทุกข์ในขณะที่สิ่งที่เราเผชิญอย่างทุกข์ทางร่างกายครูบาอาจารย์ท่านโอ้ท่านเป็นอะไรนะท่านได้ยังอยู่ได้ตรงนี้คือสังคมทุกวันจะขาดตรงนี้จะหาทุกวันที่ยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนว่าเป็นการพัฒนาที่มันครบองค์ประกอบที่มีการพูดให้ฟังด้วยหรือแล้วเริ่มท่าสวดก็มีการฝึกผู้แบบเดียวกันทั้งโยมทั้งรักไม่ได้แยกนะว่าเด็กเข้ามาแล้วก็เด็กขนาดนี้เราต้องลดหย่อนให้เขานอนสวรรค์ได้อยู่ที่นั่นก็ฝึกเหมือนกันเลยว่าที่จริงรู้ว่าคุณเท่าแก่แล้วฝึกนี้รูปแบบเดียวกันคล้ายๆกับว่ามองว่าคือเนี่ยสิ่งที่คุณเรียนมาหรือความรู้ที่คุณเรียนมาหรือว่าความหนุ่มความแก่นี่มันเป็นตัวอ้างกับความรู้สึกไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ธรรมชาติตัวนี้มันอยู่เนี่ยซึ่งเป็นผลก็คือพอฝึกไปเนี่ยเราจะต่อตัวเองได้ตามความตามเฉลี่ยหรือตามคุณธรรมที่เราได้แล้วก็ยิ่งโหดยิ่งมีสติครับผมเป็นอาคุณครูนะครับว่าเราเข้าสู่หัวข้ออะครับว่าเราจะจบแล้วหัวข้อที่ว่าการพัฒนาเป็นวิธีการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยครับคิดว่าการเจริญสตินะครับมีผลต่อการพัฒนาตัวเองนะครับอย่างไรครับยกตัวอย่างของตัวเองเลยนะคะว่าพี่ชั้นเนี่ยแต่ก่อนยอมรับว่าไม่รู้จักคำว่าสติมีคนถามว่าสติคืออะไรรู้สึกตัวรู้แต่เราเรียนมาแบบนั้นเรามีสติตอนไหนเราก็รู้ว่าต้องตื่นอยู่เรามีสติแต่ว่าพอเราฝึกแบบนี้เราถึงรู้ว่าสติคืออะไรกับการไม่มีสติคืออะไรเราจะแยกออกสมถะคืออะไรเราจะรู้ทีนี้ตัวสติเนี่ยค่ะเป็นแม่ของพุทธธรรมอย่างที่พูดมาแล้วแต่ก่อนที่ฉันไม่เห็นที่ฉันไม่รู้เพราะว่าอยู่ในที่ทำงานเนี่ยปัญหามากจริงๆเพราะเราอยู่กับคนหมู่มากแล้วก็มีกับเด็กด้วยเด็กนั้นก็มีทั้งเด็กอนุบาลแล้วก็ถึงมัธยมความแตกต่างระหว่างวัยก็มากแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็มากแล้วก็ความอยากของทุกคนกิเลสของคนมันก็มากแม้แต่ตัวเองก็มีนะคะแล้วก็ทุกข์มากไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่บ้านที่โรงเรียนส่วนตัวที่ว่ารอบด้านนะคะนี่ปัญหามากเราก็ทุกข์พอเห็นทุกข์มาเริ่มฝึกสติตัวเดียวในวันนึงที่ฝึกมาเนี่ยรู้ว่าสติตั้งมั่นคืออะไรที่หลวงตาเตรียมท่องบอกสอนทุกวันเนี่ยนะคะที่ไปปฏิบัติด้วยฝึกไปถึงตอนนี้นะคะจันรู้สึกว่าจิตของตัวเองเนี่ยเย็นลงเย็นมากแล้วก็เห็นความว่างของจิตเห็นความต่างเก่ามากเลยยังต่างเก่าร่วมเพราะว่าเดิมของข้อเทียนที่พูดนะคะโอ้ยหมอนี่ยังผ่าตัดรูปร่างหน้าตาอวัยวะได้แต่สติแนวทางหลวงพ่อเทียนที่ฝึกมาผ่าตัดจิตใจผ่าตัดความคิดหมดเลยเปลี่ยนคนจากที่ผ่านมาให้กลับเป็นคนใหม่เลยแบบมหัศจรรย์ที่สุดในโลกนั่นเป็นวิธีที่ไม่เคยได้ยินมาแต่เมื่อมาประสบกับตัวเองปลอมตรงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ล่าตะวัน
เป็นครูล่ารางวัลรางวัลดีเด่นรางวัลดีเยี่ยมโครงการรางวัลสปท.กระทรวงศึกษาธิการรางวัลได้เกิดในราชสำนักกระทรวงแต่พอมามันมีช่วงทุกก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้ฝึกทุกมากค่ะโอ้ย20ปีทำไมเราไม่เห็นสองข้างเลยเพราะว่าคนไหนมาก็โกงของเราว่าปีนี้จะเอาผลงานปีนี้จะเอาความถี่ความหันปีนี้จะเอาความดีความชอบแต่พอถึงเวลาก็เปลี่ยนหมดเลยเอาเราบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนไป6โมงเช้าไปคุมแถวไปดูความสะอาดไปดูความเรียบร้อยไปดูเด็กว่าเรียบร้อยดีไหมครูทุกอย่างเลยบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนอ่ะห้องน้ำห้องอะไรดูแลนี่เป็นปีเป็น20ปีมันไม่ได้ก็เลยทุกข์มากแล้วก็ประกอบกับงานที่ใจเสียแล้วก็เห็นความทุกข์ต่างๆนานาทุกทีความทุกข์จริงๆมันเราไม่ได้ดั่งใจเป็นเพราะเราหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเขาเพราะเราฝึกแบบนี้รู้ว่ามันเป็นเพราะจิตเราเพราะใจเราจิตเป็นกายนายเป็นบ่าแล้วสิ่งที่จะมาควบคุมจิตนั้นน่ะให้มันอยู่ในความว่างไปในทางที่ดีคือสติตอนนี้เปลี่ยนมาหมดเลยนะว่าดิฉันเนี่ยแต่ก่อนถ้าสามวันที่นี้ต้องเที่ยงนะใครจะมาหาเพื่อนมาลูกศิษย์มามีญาติมาเที่ยงเที่ยงนะเจอที่บ้านไม่ตื่นทีนี้มันสบายนะแต่ว่าพอมาฝึกแล้วนี่ตื่นขึ้นมาเห็นได้งานเยอะเลยรู้บ้านก็ได้เดินจงกรมนึ่งข้าวข้าวให้ตาที่ดีโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครมาสอนไม่บอกใครไม่ยุ่งกับใครถ้ามีอะไรมากระทบจะเห็นสดอย่างของมามาพ่อแก้วที่เสียไปปีที่แล้วเห็นสดเขาเอาสดลงจากเครื่องบินมาไว้ที่วัดมานอนคนนี้เป็นคนกลัวมากคนที่เห็นสดเห็นอะไรแล้วเป็นข้าเป็นญาติเป็นต้องตามร่วมเลยพี่ชายเนี่ยต้องตามร่วมนะแต่พอเห็นหลังฝึกมาเกือบปีแล้วไปทำไหลโอ้ดีร่างกายที่ไม่มีวิญญาณไม่รู้สึกอะไรไม่เศร้าแต่พี่สาวว่าน้าติ้งทำไมไม่เศร้าหลานเสียทั้งคนคนก็ร้องห่มร้องไห้ก็เสียใจเป็นภาพของอะไรแข็งดีเนาะสั้นจบเขาก็ร้องไห้เยอะแบบนี้เองรู้สึกดีความว่าเกิดขึ้นมันไม่เศร้าเลยแล้วก็อย่างใจว่ามีพระองค์ไหนที่เปลี่ยนคนได้ขนาดนี้มีพิธีไหนอยากใจก็อยากเป็นแบบนี้แกก็มาฝึกแต่ใจของเราคือตั้งใจเองก็นอนหลับแต่ว่าเราเนี่ยมีที่ฝึกที่ขยันพอตอนดึกๆไหมฮะก็ฝึกว่าแต่ว่าคุยมันเกินไปเพื่อนเห็นเราเดินจงกรมสภาพเห็นเราเดินในแรงหนาเดินจงกรมแต่ว่าความสำคัญอานิสงส์ของการเดินจงกรมมันมีมากกว่าที่เราคิดอีกเพราะเราจะรู้เองว่าสตินี่คืออะไรมันอยู่กับเราตลอดพอหลุดเราก็รู้พอหลุดเราก็รู้แล้วสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันจะตามด้วยธรรมะที่จะถูกขึ้นมามันจะรู้เลยว่าเราทุกข์เพราะอะไรอะไรจะเป็นเราที่ทำให้เราไปตามที่เรียนแต่เราต้องเรียนรู้แบบนั้นซึ่งไม่เคยเห็นแบบนี้พอเรามาแบบนี้ให้จิตใจเราเปลี่ยนขึ้นเราไม่โกรธไม่เกลียดใครขนาดเขาไม่ได้เรื่องอะไรที่เคยดูเราดูมีผลงานส่งระดับประเทศมาเขาไม่ให้ตอบโกรธแต่เดี๋ยวนี้เฉยๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนยศลาภชื่อเสียงก็เป็นเรื่องที่เราฟังไปแล้วแต่ว่าความสำคัญของชีวิตที่เราต้องดำรงอยู่คือทำงานไปคือตามสภาพของเราไม่ได้รีบลงเพื่อจะเอาวันโน้นอันนี้เพื่อจะได้ยศลาภเกียรติอะไรมากเกียรติกินดำอะไรที่ท่านว่าคือเราไม่ได้หวังแบบนั้นจากนี้ไปก็เห็นแล้วว่าชีวิตจากเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเราไม่รู้ว่าญาติเราจะไปวันไหนเราต้องเตรียมตัวไว้อย่างนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านไปแบบรู้สึกว่าท่านสุดยอดประเสริฐมากแล้วท่านทำได้แบบนี้เราก็อยากจะได้เป็นเซี่ยวเป็นของท่านเราก็ต้องทำใจฟังท่านบ้าง
นไม่เงินค่ะเอาเก็บเล็กเก็บน้อยเล็กน้อยก็พัฒนาปรับปรุงถ้าเราก็มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเมื่อกี้อาจารย์สุภาได้สรุปไปแล้วต้องนะครับมีอะไรที่ผมที่ผมถามเรื่องของการฝึกเด็กถ้าเราดูในต่างประเทศนะครับเขาเริ่มฝึกตัวเองเลยเขามีพื้นฐานในเรื่องของเขามีพื้นฐานเรื่องของพัฒนาการเด็กเด็กควรจะต้องมีการฝึกฝนให้มีความรู้สึกความสามารถในการรับการตั้งใจความสามารถในการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้นเขาฝึกในแต่รูปแบบเลยนะครับเด็กรูปแบบจะให้เด็กรูปแบบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาประยุกต์เอาเวลาเด็กนอนทั้งวันก็ต้องหนีวางที่ท้องทำให้เด็กดูหนีขึ้นขับแอนดาวหนีลอยขึ้นหนีลอยลงหนีลอยขึ้นหนีลอยลงเด็กก็จะจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านแบบตรงนี้เด็กก็จะหลับพร้อมกับสมาธิที่ฝึกที่จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปเด็กก็จะได้รับการฝึกที่อยู่กับบทเรียนต่างๆได้ไม่นานขึ้นแล้วก็ที่น่าทึ่งก็คือเด็กของเขาสามารถจะบอกได้ว่าเด็กรู้จักสมองส่วนที่เป็นสมองส่วนที่เป็นสัญชาตญาณสมองส่วนที่เป็นการฝึกสติแต่ก็ต้องรู้ในเรื่อง mindful brain ของสมองตอนนี้สมองตอนนี้สมองส่วนนี้กำลังทำงานเข้ากับรู้ตัวอยู่เพราะฉะนั้นเขาให้คุณค่าให้ความหมายนี่นะพวกแบบทางวิทยาศาสตร์ทางพัฒนาการนะครับในต่างประเทศหรือว่าในอเมริกากำลังเกิดให้ความสนใจเรื่องพวกนี้มากเขาไม่ได้เข้ามาแบบในเชิงของศาสนาแต่เข้ามาเรื่องการพัฒนามนุษย์เพราะฉะนั้นเขาก็ถูกต้องในแง่ก็คือศาสนาไม่เป็นไรความเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนก็จะมีการพูดถึงเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก็พูดกันได้ความฉลาดทางอารมณ์ก็จะมีความฉลาดทางอารมณ์ที่มีความสามารถในการจับจ้างใจรู้จักใจเองและทำเองที่รู้จักเองเขาไม่มีเขามีแกลเขามีช่องว่างอยู่ที่ว่าทำเองถึงจะจับจ้างช่างใจทำเองจะมีเซลล์แวร์ที่คือการพัฒนาขึ้นในตัวเขาไม่ได้พูดถึงเขาบอกแต่ต้องมีแต่สติเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีความพัฒนาขึ้นในตัวมีความสามารถในการสังเกตที่เข้าถึงใจเองเริ่มต้นในการสังเกตและรู้เท่าทันอันนี้จะเป็นเท่าก้าวสำคัญพอรู้สังเกตเท่าทันอะไรที่ทำให้เกิดเดือดร้อนก็อย่าทำนะอะไรที่เกี่ยวห้ามทำอย่าทำอะไรที่ทำให้เกิดเดือดร้อนผู้อื่นหรือตัวเองก็อย่าทำเด็กถึงจะมีความจับจ้างได้แต่ถ้าเกิดรู้ไม่ทันทันแล้วเด็กทุกคนทำแล้วเสียใจที่ทำทุกคนอ่ะเพราะว่าไม่ได้ฝึกทำความสะอาดมีแต่ออกกฎเกณฑ์แล้วก็ทำโทษถ้าใครทำผิดแต่แบบฝึกหัดในการฝึกให้จับจ้างแล้วไม่เป็นเคยทำผิดเนี่ยไม่มีตอนนี้มันเข้าอยู่ในระบบการศึกษาแล้วนะครับว่าเราที่น่าเสียดายนิดเดียวคือว่าเราพอเรื่องนี้เข้ามาในระบบการศึกษาเนี่ยก็ไปให้เด็กนั่งสมาธินั่งนิ่งๆไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้มีอะไรให้สนุกให้เห็นปัจจัยทั้งหมดเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเด็กหลายคนก็เข้าไปนั่งๆมันก็ไม่ค่อยได้เรียนเรียบร้อยนะครับเรื่องน่าเสียดายถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแล้วเข้าใจในวัยของเด็กด้วยนะครับเด็กที่จะต้องเรียนจากสนุกบ้างตัวว่ามีวิธีการที่ไหนบ้างอันนี้จะมีความหมายมากและถ้าถามว่าวิธีพัฒนาคนที่ยั่งยืนถ้าอย่างที่อาจารย์มโนว่านะครับจริงๆฝึกแต่ในท้องเนี่ยเพราะว่าแม่มีสติแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยลูกออกมาก็สมองจะดีนะครับเขาจะไม่เป็นโรคสมาธิขั้นโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากความเครียดในแม่นะครับนั่นเป็นเรื่องตัวเด็กเขาคลอดออกมาแล้วได้รับนมแม่มีสติรู้คุณค่าความหมายชีวิตไปในเรื่องของคุณค่าความหมายแล้วก็ไม่ได้ตามใจไม่เหลือไปให้เด็กสัมผัสสิ่งที่ยั่วยาวบางอย่างที่รสชาติติดหวานติดเค็มอะไรแบบนี้นะครับมันเรื่องเกิดผลดีทั้งมันไม่ได้ดีแค่เรื่องทางด้านร่างกายอย่างเดียวมันดีผลในเรื่องของปฏิสัมพันธ์เด็กอย่างอันนี้ปฏิสัมพันธ์รอคอยเลยไม่ได้เพราะว่าไม่ต้องรอใช่ไหมครับอยากดูอะไรอยากเปิดอะไรคิดถึงใครก็โทรส่งไลน์ทันทีสมัยเราคิดถึงไม่ต้องนั่งรอแต่นั่งกันเนี่ยต้องรอใช่ไหมครับไม่มาก็ชงเรื่องยังไงก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงก็ต้องสงบอยู่ไม่ได้รอจนกว่าจะเจอกันแต่ทีนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องกังวลตัวอะไรเลยคือเพราะนั้นความสามารถในการอยู่กับความเข้าอกเข้าใจต่ำลงนั่นเราจะมีความสามารถในการเบี่ยงเบนคืออัดเข้าเข้ามาหาทางเบี่ยงเบนเรามีทางออกให้หมดแต่เราลืมไปว่าสุดท้ายที่เราต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วเราไปไหนไม่ได้ทำไงครับฟังอะไรก็ไม่ได้อ่านอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนเรี่ยวเลยก็ไม่ได้จะอยู่ยังไงถ้าไม่ฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ยาพิษเกิดขึ้นเนี่ยไม่ทันแน่เลยทำข้าวกลางคืนดึกเขานอนทำไมแล้วส่งไลน์ไม่มีใครอ่านเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะครับนั้นต้องจบดูให้ดีสุดท้ายผมคิดว่าถึงเรื่องไลน์เรื่องเฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กเราหลายคนก็ใช้ใช่ไหมครับใหม่ๆเขาตื่นเต้นนะเราก็จะส่งสติ๊กเกอร์ส่งอะไรอย่างนี้สังเกตไหมครับเราเริ่มส่งแบบส่งเอง
มอร์นิ่งเนี่ยก็ไม่ได้ไปกูดมอร์นิ่งหรอกใจไม่ได้ดูสวัสดิ์ใครหรอกแค่ส่งแต่ถ้ามีสติที่ดีนะครับส่งความปรารถนาดีไปด้วยส่งความรู้สึกดีไปด้วยจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครจะจะสวัสดียามเช้ากับใครส่งมาจากสปีดนี่มีประโยชน์นะครับมีความหมายลองดูนะครับใหญ่ใหญ่ในส่งกับสั่งก็ส่งเวลาจะรับอะไรเข้ามาเวลาใครก็ส่งไปมันดีๆนึกน้อมใจเขาไปรับความปรารถนาดีของเขาเขาจะปรารถนาดีกับเราดีเราไม่รู้หรอกแต่เรารับด้วยความรู้สึกแบบนั้นนี่คือวิธีการบอกนี่เป็นสัมผัสมาจากความนาวทำให้จิตเปิดมาจิตของฉันนี่มีความสำคัญเราจะส่งไม่เสียเจออ่านข้อความต่างๆเราย้อนมาที่ใจของเราเราดูคลิปวิดีโอเราเคยเห็นนะครับคลิปวิดีโอเราดูแล้วชอบแล้วก็แชร์ใช่ไหมครับแต่ขณะที่ดูเรามีความถึงเต้นความรู้จิตใจมันเคลื่อนเคลื่อนไหวเราไม่เห็นเลยแล้วอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ส่งต่อเสร็จทุกคนผ่านละไปเพจต่อไปเรื่องเหลือแล้วครับที่ส่งไปเนี่ยพอทองพอเปลี่ยนขนาดที่ส่งเหลืออะไรสุดท้ายไม่เหลือเลยครับเพราะว่าขาดเรื่องของสติปัญญาที่จะรับรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วแต่เติมนิดเดียวก็จะติ้งนิดเดียวก็ได้ประโยชน์จากความทันสมัยผมก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นศัตรูมาสักทีเดียวครับก็ตามสมัยแต่เราให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองที่มันไม่ดีอันสรุปก็คือเจริญสติเป็นงานหลักของชีวิตที่เหลือไม่นานหรอกทำมาหากินสอนหนังสือมันต้องสอนหรือไม่สอนก็ไม่ก็ตามไม่ตรวจคนไข้ก็โดนคนไข้ด่าแน่นอนนั่นยังไงก็ต้องทำแน่นอนแล้วนั่นงานของตายแต่งานที่ไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครจะมาตักเกณฑ์แต่เราต้องดูแลตัวเองทางจิตสติเป็นแก่นสำคัญนะครับก็ในความเห็นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนชอบวิธีวางมือผูกมากเลยครับบางทีเพื่อนๆซีทับเวลาดูมีครับผมอยากให้อาจารย์มรวนช่วยสรุปสุดท้ายครับว่าอยากให้ตอบทั้งสองมุมเลยครับว่าการเจริญสติเป็นวิธีของการพัฒนาหรือที่ยังอยู่ทั้งในมุมส่วนตัวของอาจารย์เองแล้วก็ในมุมของสังคมเลยครับผมมีประเด็นที่อยากจะพูดกับอาจารย์นะครับถ้าใจว่าในโลกของปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องการความรู้ครับก็เราเชื่อความรู้เป็นพลังงานความรู้ทุกประเภทมีคุณค่าในเรื่องแรกครับแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลของการลงปัจจุบันนี้ก็คือเรามีความรู้ที่ดีขึ้นมาจากระบบที่ที่เราทำแบบติดตามในเรื่องงานมากขึ้นและเราใช้ความรู้ชุดนี้นะครับสำหรับการตัดเรื่องของความรู้ชุดนี้จะเป็นเรื่องที่สุดผลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะมีข้อโต้แย้งกันทั้งสองฝ่ายจะมีเหตุผลที่สำคัญและเป็นเหตุผลที่ไม่มีใครจะยอมในการตัดสินความรู้ความรู้แต่ความรู้ชุดนี้นะครับจะมีความแข็งนะครับความรู้ชุดนี้จะมีก็คือปรับเปลี่ยนอะไรที่ไม่ได้จะแข่งความรู้ประเภทนี้นะครับผมได้เรียกว่าความรู้แข่งชาติที่ผมพูดที่ผมไม่ได้แม่พูดนะครับเพราะความรู้ประเภทนี้ในภาษาบาลีจะเป็นเด็กที่จะเป็นผู้ที่ไม่ใช่ครับเราขาดในความรู้ประเภทความรู้ที่เป็นเทคนิคครับความรู้ประเภทที่เป็นความรู้ที่อธิบายที่เหตุผลไม่ได้ความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในใจความรู้สึกที่บอกว่าอะไรดีอะไรชั่วความรู้สึกว่าเรามีความหมายอะไรบางอย่างในใจนะครับความรู้ประเภทนี้ขาดหายไปจากยุคที่การเรียนรู้ของเรามากวันนี้ครับแม้กระทั่งในพระพุทธศาสนาที่มีที่ประดับเป็นยุคที่การเรียนรู้แบบนี้ในปัจจุบันความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่มีอย่างมากของประเทศไทยก็เป็นความรู้ที่มีความที่เฉลี่ยของชาติหนึ่งครับเราที่มาของเราจะนำการเรียนรู้ถ้าเราไม่ยามสมองตามรู้ทำที่มาชุดนี้ถูกต้องที่มาชุดนี้ไม่ถูกเนี่ยนะครับเพราะเราปรับมาการตั้งสตินะครับถ้าผมก็เรียนไม่มีความรู้ทางหนังสือเลยครับและนี่เป็นโอกาสที่ก็เรียนในการพัฒนาความรู้ชุดหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายผมไม่เรียนผมไม่ได้พบท่านโดยตรงในต้นรู้ที่ท่านทิ้งภาพไปนะครับท่านสอนในการปฏิบัติเลยนะครับที่สำคัญความรู้ของผมก็เรียนแต่ละคำไม่ต้องคิดเองท่านใช้คำพูดน้อยมากแต่มีพลังความรู้สึกตัวนะครับดีมากเพราะผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าของเรามาช่วยกันนะครับมันทำให้ความรู้ในเราเนี่ยมันมีความสมดุลมีความรู้ที่กระจายอยู่ในสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดเรื่องนี้ที่มาเลยแล้วก็จะประกอบข้อความไปที่นี่แล้วรู้ว่าที่นี่เป็นโรงเรียนที่ถูกทำสำหรับเด็กในอนุบาลนั่นเป็นสิ่งที่น่ารักมากที่เด็กในอนุบาลที่มีทำของมาแล้วก็จะเป็นประกอบเนี่ยครับคุณครูจะสอนอะไรไม่รู้เด็กนักเรียนเหล่านี้มาร้องเพลงแล้วก็ร้องที่เป็นแขกของมาเลยปากร้องเพลงนะถ้าเขาร้องเพลงดังที่มันมีความต้องการแต่เขาไม่ได้มีระเบียบอะไรมากก็อยากจะคุยกับเพื่อนร่วมงานได้คุยกับเพื่อนเรียนร้องเพลงไปเลยแต่มันมีความน่าเรียนเปิดบานในจิตใจเราเห็นว่านี่เป็นความน่ารักของเยาวชนที่เขามีความเบิกบานภายในและที่สำคัญ
ครับวันนี้ก็อาจารย์สมควรแก่เวลาครับต้องขอบคุณท่านยุทธอย่างก่อน